เล่นอีกสักเพลงครับเพลงนี้ฮะชื่อเพลงความหมายได้ดีเหมือนกันครับผมจะร้องให้คนได้ฟังครับชื่อเพลงสักครั้งนะฮะใครยังไม่เจอรักแท้นะครับช่วยกันร้องเพลงนี้ขอให้เจอในทันทีทันใดนะฮะเจอหรือยังถามไปไม่เป็นเลยอยู่แห่งหนใดใครพบใจของฉันเรื่องนี้ไว้มองให้ใครสักคนที่ฟ้ากำหนดมาคู่กันให้ฉันได้มีโอกาสสักครั้งได้สัมผัสคำที่เรียกว่ารักแท้จะยอมทุกอย่างได้ไม่มีข้อแม้จะไปหาขอเพียงได้รู้ว่าเธอเป็นไงอาจจะเดินตามทุกเสียงกระซิบแม้จะเข้าเบาจะเท่าไรรอพบแต่เธอคนเดียวไม่ว่าจะนานแค่ไหนเพื่อจะได้มีโอกาสสัมผัสกับรักแท้ด้วยตัวเองสักครั้งต่อไปไม่ให้แล้วต้องเหน็บเหนื่อยใจเหนื่อยลึกเท่าไรขอบคุณครับขอเสียงกับดอกไม้หน่อยครับฉันก็ทำให้แล้วรักษาหัวใจมองให้ใครสักคนที่ฟ้ากำหนดมาคู่กันให้ฉันได้มีโอกาสสักครั้งได้สัมผัสคำที่เรียกว่ารักแท้ที่ยอมทุกอย่างโดยไม่มีข้อแม้จะไปหาเขาเพียงไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนจะเดินตามทุกเสียงกระซิบแม้จะแผ่วเบาสักเท่าไรรอพบแค่เธอคนเดียวไม่ว่าจะนานแค่ไหนเพื่อจะได้มีโอกาสสัมผัสรักแท้ด้วยตัวเองสักครั้งอยากยังเท่าไรจะตามหาเธอจะใช้ทุกนาทีชาติไปคงจะไม่หาจะเดินตามทุกเสียงกระซิบแม้จะเผาเบาสักเท่าไรรอพบแต่เธอคนเดียวไม่ว่าจะนานแค่ไหนเพื่อจะได้มีโอกาสสัมผัสกับรักแท้ในตัวเองสักครั้งจะตามไปหาทุกคนจะเดินตามทุกสิ่งกระซิบและจะเผาเบาสักเท่าไรรอพบแค่เธอคนเดียวเพื่อจะได้มีโอกาสสัมผัสกับรักใจด้วยตัวเองได้ใกล้ชิดกับรักใจพร้อมกันสักครั้งขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะก็จะมือดังด้วยนะคะสำหรับน้องต้านเอฟนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปพบกิจกรรมในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้น้องต้นนะคะได้สมมอบความสุขนะคะก็คือจะมีตุ๊กตานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะมีตุ๊กตานะคะทั้งหมดถึง10รางวัลด้วยกันแต่ว่ามีกติกากันก่อนนะคะวันนี้พวกเราทุกคนนะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะคะก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้แสดงถึงความรักนะคะนั่นก็คือเรื่องของใบเสร็จหรือว่าการซื้อสินค้านั่นเอง10ท่านแรกค่ะ10ท่านแรกนะคะ10ท่านแรกที่ตอนนี้มีใบเสร็จหรือว่าจะเป็นถุงนะคะของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะคะก็จะได้รับไปนะคะเป็นตุ๊กตานะคะเดี๋ยวรบกวนนะคะเดี๋ยวต่อแถวแล้วกันเนาะต่อแถวแล้วกันนะคะตอนนี้มีไหมคะด้านนอกสามารถเดินเข้ามาด้านในได้นะคะเชิญเลยค่ะเชิญครับเชิญเลยนะคะมอบได้เลยนะคะเดี๋ยวให้น้องต้นมอบได้เลยค่ะ
แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ค่ะส่งมอบความรักให้แบบว่าตรงตัวแล้วก็ตรงใจมากนะคะ10ท่านแรกนะคะเดี๋ยวรบกวนด้านนี้ด้วยนะคะรบกวนด้านนี้ด้วยค่ะก็ในตุ๊กตานี้นะคะจัดทำขึ้นมาเฉพาะในงานนี้เท่านั้นซึ่งก็จะมีคำพูดนะคะบอกไว้ว่าเดี๋ยวจะได้มีโอกาสมาเจอกันนะคะประมาณช่วงของปลายกรกฎาคมนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวได้เจอกันพร้อมกับพบโฉมใหม่นะคะของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวแห่งนี้นะคะยังมีอีกนี่ค่ะยังมีไหมคะหมดยังเลยหมดเรียบร้อยแล้วเหลือถุงครับเหลือถุงไม่ใช่ถุงผมผ้ารับร้อนเออถูกต้องนะคะช่วงนี้ทำกิจกรรมกันแล้วนะคะร้องเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วต้นอยากจะทำอะไรต่อไหมคะใช้ทำอะไรรอเล่นนะคะยันเดี๋ยวพูดคุยกันก่อนนะคะถามเรื่องของผลงานกันละกันผลงานค่ะสำหรับของต้นตอนนี้มีอะไรบ้างเอ่ยช่วงนี้กำลังทำหมกมุ่นครับผมกับหมกมุ่นเรื่องใช้หมกมุ่นในการทำเพลงครับเพราะว่าตอนนี้ต้องปล่อยพยายามทำซิงเกิลออกมาให้ได้เร็วที่สุดครับประมาณกลางปีนี้ได้ฟังแน่นอนปีที่แล้วผมก็พูดไงคือมันยังให้เสร็จก็อยากให้มันมีที่สุดให้ผู้ฟังนะเห็นไหมเดี๋ยวร้องเพลงอะไรเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวมันไม่ดีโอ้โหดูท่าเขาสิร้องเรื่อยเปื่อยไม่ได้นะตัดออกมาจากเบื้องลึกก็เดี๋ยวติดตามได้นะคะสอบผลงานเพลงนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่จะไปพักนะคะเดี๋ยวให้น้องต้นนะคะถ่ายรูปก่อนนะคะถ่ายรูปค่ะซึ่งก็จะเป็นการที่ได้สื่อว่าวันนี้เนี่ยเป็นตัวแทนนะคะที่จะมาส่งมอบของเราแล้วก็จะนับถอยหลังไปพร้อมๆกับเราด้วยเยอะๆอยากจะน้องต้นรบกวนถ่ายรูปด้วยนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนเนี่ยโพสท่าด้วยเอาแบบน่ารักอาเปาอ่ะอาเปาโอ้โหเจ๋งแน่ไม่ใช่เปิดหน้าหน่อยนะคะก็จะเป็นคำพูดนะคะสำหรับการที่เราได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นมานะคะอย่าลืมนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการจะเปิดอย่างแน่นอนนะคะหลังจากปิดปรับปรุงแล้วนะคะก็จะได้เจอกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนนะให้น้องต้นพักก่อนนะยังไหวไหมคะอ๋อไม่ไหวแล้วพักก่อนนะคะเดี๋ยวสักพักจะมือกับต้นด้วยนะคะพักสักครู่ค่ะพักสักครู่เดี๋ยวจะได้เจอกับเพื่อนซีของเขาด้วยนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะไปเจอกันนะคะ